สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอต c h วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้เลยเจ้า G A 2 1 0 0ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนในส่วนของเลขดีตอนขอแนะนําในส่วนด้านล่างก่อนนะครับให้สังเกตด้านล่างให้ดีครับว่ามันจะมีในส่วนของตัวเลขจุด2จุดแล้วก็ตัวเลขนะครับอย่างที่เคยสอนไหมครับว่าถ้ามีจุด2จุดแบบนี้คือการแสดงเวลาในปัจจุบัน ตอนนี้นะครับเวลาคือ8นาฬิกา19นาทีกับอีกประมาณ27วินาทีแต่เข็มสั้นเข็มยาวครับตอนนี้เข็มสั้นและเข็มยาวแสดงเวลาอยู่ที่ประมาณ6นาฬิกากับอีกประมาณ57นาทีนะครับ6นาฬิกา57นาทีซึ่งไม่ตรงกับเลขดีตอนอันนี้คือจุดแรกนะครับและจุดที่2ครับในส่วนของวงกลมทางซ้ายมือตรงนี้ในส่วนของวงกลมซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของวันในสัปดาห์นี่ครับ s u n sun นะครับ s u เนี่ยคือ s u n เด y m คือ m o n เด y ทีคือ Tuesday ยคือ w ว d n e s d a y นะครับวันพุธนะครับก็ไล่มาเลยนะครับเป็นตัวย่อของวันในสัปดาห์ตรงนี้นะครับผมได้ปรับให้ไม่ตรงแล้วเพื่อที่จะได้สอนในการปรับทีเดียวหรือว่าปรับอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มจากการดูในส่วนของวงกลมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับวงตรงนี้ในวงตรงนี้นะครับมันสามารถแสดงเวลาและแสดงวันในสัปดาห์ได้ด้วยการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับหรือปุ่มสตาร์ทผมขอกดได้ชมนะกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง มันก็แสดงเป็นในส่วนของ5.4ถ้ามีจุดจุดเดียวแบบนี้นะครับให้จําไว้ว่าเป็นในส่วนของวันในสัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับเลข5หมายถึงเดือนจุด 4. 4 4คือวันที่4นะครับเอาใหม่นะ5คือเดือนจุด1จุดแล้วก็4 4คือวันที่นะครับนี่คือการแสดงเวลาของค a s ิโอเขาจะแสดงเวลาเป็นแบบนี้นะครับแสดงวันในสัปดาห์เป็นแบบนี้เอาละ อย่างที่บอกนะครับว่าปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเห็นไหมครับมีหน้าที่ในการเปลี่ยนโอเคเรารู้แล้วนะปุ่มขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนคราวนี้จะมาขอแนะนาปุ่มของแต่ละปุ่มก่อนว่าปุ่มแต่ละปุ่มใช้งานยังไงด้วยนะครับอย่างที่บอกครับปุ่มขวาล่างเมื่อกี้มีหน้าที่ในการเปลี่ยนคราวนี้ผมจะไล่จากทางขวามาเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะง่ายในการดูนะครับปุ่มขวาบนจะมีหน้าที่ในการเปิดไฟมีคหน้าที่ในการเปิดไฟนะครับปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับมีหน้าที่ในการ ตั้งค่าเวลาถ้าเรากดค้างไว้3วินาทีและตั้งค่าเข็มนะครับเมื่อเราตั้งเมื่อเรากดค้างไว้ประมาณ6วินาทีปุ่มซ้ายล่างโหมดตรงนี้จะมีหน้าที่ในการเลื่อนไปในแต่ละโหมดแต่ละโหมดนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่การตั้งเวลากันก่อนขอตั้งเวลาในส่วนของเวลาที่ต้นตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการตั้งเวลาก็ง่ายมากครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกครับทุกครั้งเวลาเราถอนการตั้งเวลาให้กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าแรกสำหรับนาฬิการุ่น ga 2001กดซ้ายล่างค้างไว้2วิ 1>, 1 2 2วิเอนดังติ๊ดเพื่อเข้าสู่หน้าแรกจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้ราวประมาณ2-3มวินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่ากดซ้ายบนตรงนี้นะตรงนี้นะครับค้างไว้2-3วินาที 1. 2อ่าประมาณ2วินาทีจะมีเสียงดังติ๊ดนะครับมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของประเทศทันทีการตั้งเวลา G Shock นั้นต้องบอกว่าวิธีการตั้งนั้นจะเหมือนกันเกือบทุกรุ่นนะครับสามารถดูรุ่นอื่นแล้วมาปรับกับรุ่นนี้ก็ได้ ด้านล่างจะแสดงในส่วนของประเทศส่วนใหญ่คนที่ซื้อนาฬิกามาใหม่ครับมันจะเป็นประเทศนี้เดี๋ยวผมกดได้ดูก่อนนะมันจะเป็นประเทศนี้ครับมันจะเป็น T Y O หรือโตเกียวเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าของใครเป็น T Y O หรือโตเกียวนะครับเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นให้กดปุ่มขาวาบนตรงนี้นะครับไปประมาณ5-6ครั้งเพื่อเข้าสู่ B K K กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับนี่ห 2 3 4 5 6มอ่าประมาณ6ครั้งนะครับให้ขึ้นเป็น bkk หรือ Bangkok ประเทศไทยอันนี้คือส่วนสำคัญอย่างแรกเลยต้องตั้งประเทศที้ถูกต้องก่อนนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ off ตรงนี้จะขึ้นเป็น off นะครับแต่จริงๆมันจะเป็นในส่วนของ dst หรือ day saving time ในประเทศไทยนะครับไม่มีการใช้ day saving time day saving time คือเวลาในหน้าร้อนของต่างประเทศ ประเทศไทยไม่ใช้ครับให้เป็นออฟไว้ถูกต้องแล้วนะครับต้องเป็นออฟเท่านั้นถ้าหลายๆคนปรับให้เป็นออนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงย้ํานะครับถ้ากดออนเวลาจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงเขากดได้ดูเลยปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนนะครับออนนะครับถ้าของใครเป็นออนแบบนี้นะครับเวลาปัจจุบันมันจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงดังนั้นวิธีเปลี่ยนก็คือกดปุ่มขวาล่างขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปิดและปิดนะครับ นี่เปิดและปิดนะครับเต่ไม่ดูก่อนโอเคและจำไว้นะ Day Saving Time ในหน้าที่2ตรงนี้ให้เป็น Off ไว้ wide, นะครับให้เป็น off เอาไว้ away, นะครับจากนั้นครับพอตั้งเป็น Off เสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างตรงนี้เพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ 12H 12H ตรงนี้คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงตัวเลขที่แสดงนะครับจะมีเพียงแค่ 1- ถึง12เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เป็นเวลา 16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะครับแทนที่มันจะแสดงเป็น16บหนาฬิกามันจะแสดงเป็น4เลข4อ่ะนะครับอันนี้คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงคราวนี้วิธีการเปลี่ยนคือกดปุ่มขวาล่างสำหรับผมแล้วนะครับผมแนะนําให้ให้ดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงถึงจะง่ายทีสุดและแม่นยําที่สุดนะครับกดปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับ24เห็นไหมขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นย4บสีละนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเเพืื่่ออลน มันก็จะเลื่อนเข้าไปในส่วนของวินาทีวินาทีตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้แก้นะครับเพราะว่ามันจะตั้งมาดีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องแก้นะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับตอนนี้มันจะเข้าไปในส่วนของเลข8เลข8ในส่วนนี้นะครับก็จะคือก็คือในส่วนของเลขชั่วโมงนั่นเองนะครับตอนนี้เวลาของผมนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา16นาฬิกาเกือกประมาณ5นาทีก็กดไปเลยปุ่มขวาล่าง ปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขปุ่มขวาบนจะมีหน้าที่ในการลดตัวเลขนะครับให้กดปุ่มขวาล่างไปเลยไปที่เลข16กดไปเรื่อยๆเลยนะครับไปที่เลข16อ่ะ16ตรงแล้วนะครับตอนนี้ชั่วโมงตรงละอ๋อเดี๋ยวขอกดลดได้ลบลบ,ลบตัวเลขให้ดูดีกว่าขวาบนลบตัวเลขนะครับนี่เห็นไหมสิกก็จะกลายเป็น15ขวาบนลบขวาล่างบวกอ่ะนะครับไม่ยากนะ กดปุ่มซ้ายล่างไม่ได้เลขตามที่ต้องการเลยนะครับกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของเลขนาทีตอนนี้นะครับเป็นเวลา16นาฬิกากับอีกประมาณ6นาทีถ้า6นาทีก็แสดงว่าอันนี้เลข27นะครับกดปุ่มขวาบนจะใกล้กว่ากดปุ่มขวาบนจะใกล้กว่านะครับกดไปเลยให้ไปที่เลข06ขวาบนจะมีหน้าที่ในการลบตัวเลขนะครับขวาล่างบวกขวาบนลบอ่บอก,กบอีกครั้งนะครับ 06ตั้งไปที่06เลยครับอะตอนนี้เลขชั่วโมงได้นาทีได้ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็นจะเลื่อนเข้าไปในส่วนของปีทันทีปีนี้ใช่ปี2021ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับกดปุ่มขวาบนลบตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขอะกดให้ดูอีกรอบครับขวาบนลดตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขนะครับนี่ขวาล่างเพิ่มตัวเลขเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมเอาล่ะคราวนี้ปีถูกต้องแล้ว ดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่เข้าสู่5.4จุดนะครับจุดหนึ่งจุดจำไว้ว่ามีจุดหนึ่งจุดนะ5.4คือเดือน5วันที่4วันนี้ใช่เดือน5วันที่4ใช่หรือไม่อันแรกอ่ต้องบอกอันแรกก่อนเลข5กับพี่ก็คือเลขเดือนนะครับเดือน5ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับขวาบนลบขวาล่างบวกนะครับอ่ก็กดไปได้เลยแต่ตอนนี้มันใช่ละผมขอไม่กดอะไรเลยนะครับอ่าคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเข้าสู่ในส่วนของวันที่วันนี้วันที่4ใช่หรือไม่ถ้าใช่ครับก็ไม่ต้องกดอะไรให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ขวาบนลบขวาล่างบวกก็กดเข้าไปได้เลยเหมือนเดิมคราวนี้ผมไม่กดให้รู้แล้วนะเพราะว่ามันเลขมันมถูกต้องแล้วกดปุ่มซ้ายล่างอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนครับก็จะเลื่อนไปในส่วนของคีย์คีย์คือการเปิดเสียงปุ่มนั่นเองนะครับนาฬิกาของรุ่น ga 2001เนี่ยสามารถเปิดปิดเสียงปุ่มได้คีย์คือมีเสียงปุ่มแต่ถ้าเราากดปุ่มขวง มันก็จะเปลี่ยนเป็น mute ก็คือปิดเสียงปุ่มนะครับอันนี้คือปิดเสียง mute นะครับคือปิดเสียงปุ่มนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดเสียงปุ่มดีกว่าเพื่อง่ายกับการใช้งานก็กดปุ่มขวาล่างเพื่อไปที่ในส่วนของ key นะครับโอเคอันนี้ผมตั้งเสียงปุ่มเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนมันจะเข้าสู่ light t หรือ light นั่นเองนะครับ light คือการเปิดแสงสว่างนาฬิการุ่นนี้นะครับไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดแต่สามารถเปิดให้ เวลาที่เรากดไฟแล้วเนี่ยไฟสว่างกี่วินาทีอ่ะมันสามารถบอกเวลาได้นะครับรุ่นนี้สามารถออตั้งเป็น1นึวินาทีได้กับ3วินาทีได้นะครับให้แสงมันสว่างเอ,อ่องวินาทีหรือ3วินาทีนะครับตอนนี้ผมตั้งเป็น3เพราะผมชอบแบบไฟนาน,านแต่ไฟนานจะมีข้อเสียคือถ้าเราเปิดไฟนานนะมันจะเปลืองแบตเตอรี่ลองกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งมันจะ,ปะแปลกายเป็น1แต่คราวนี้พอไฟ1วินาทีเนี่ยบางทีเรายังอ่านค่าตัวเลขด้านในยังมองไม่เห็นเลยนะครับเราก็ให้เป็น3ม นี่มันสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง1และ3นะครับโอเคส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเปิดแบบ LIGST เนี่ยหรือไลท์เนี่ยเป็น3ม,มากกว่าเพราะว่ามันจะดูเวลาในตอนคืนได้ง่ายกว่านะครับนี่อข้อดีของเขานะครับต่อมาพอเราตั้งในส่วนของแสงไฟเรื่อๆได้เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนมันก็จะกลับไปสู่ในส่วนของ BKK หรือกลับไปสู่การตั้งวันที่เหมือนเดิมแล้วนะครับเออทีดีกลับไปสู่ในส่วนของการตั้งประเทศเหมือนเดิมแล้วก็แปลว่า เราได้ทําครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกแต่ถ้าใครหลายๆคนครับอยากจะเข้าไปเปลี่ยนใหม่อ,อยากจะไปเปลี่ยนค่าอีกรอบหนึ่งก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปอีกนะครับมันก็จะเลื่อนไปวนเหมือนเดิมอีกครับนี่ครับนี่ก็ไปแก้ค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราพอใจเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออ,อกครับอ่าพอกดซ้ายบนเสร็จปั๊บนะครับเข็มมันก็จะวิ่งไปตามตัวเลข ที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ6นาฬิกากับอีก16นาฬิกา10นาทีแต่ตอนนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเข็มจะวิ่งไปที่ไหนเพราะว่าผมได้ตั้งเข็มให้ไม่ตรงกับเลขดีต้นเอาไว้นะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการตั้งเวลาตั้งไม่ยากครับแต่ทำให้ช้าๆนะค่อยๆทำนะครับไม่ยากเลยอะตอนนี้นะครับให้สังเกตครับในส่วนของเลขด้านล่าง16.2.10ก็คือ16นาฬิกา10นาทีแต่เข็มสั้นเข็มยาวอยู่ที่ ประมาณ2นาฬิกาประมาณห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเราจะเข้าสู่การแก้เข็มละเอาละมาดูกันวิธีการแก้เข็มครับเมื่อเราแก้เวลาเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับคราวนี้กดนานกว่าเดิมหน่อยประมาณ5้ถึงหวินาประมาณ5้าถึงเวินาทีนะครับเอาละมาดูกันพอกดเสร็จแล้วนะครับด้านล่างจะขึ้นคําว่าซับนะครับเวลาเวลาที่เรากดแล้วนะเอาละมาดูมาด,ด,ดูมาดูกันนะครับสังเกตด้านในกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้5้าถึงเวินาทีนะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7ประมาณประมาณ5้ถึงวินาทีนะครับมันจะขึ้นคำว่าซับเห็นไหมขึ้นคำว่าซับจากนั้นครับถ้าเป็นซับเนี่ยต้องบอกก่อนเป็นซับเนี่ยคือการแก้เข็มทางด้านซ้ายมือตรงนี้และเข็มทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับถ้ามันถูกต้องมันจะชี้เอาทีถ้าถ้ามันถูกต้องนะมันจะชี้ไปที่ sun Sun ถ้ามันถูกต้องนะครับแต่ตรงนี้มันผิดอยู่มันชี้ไปที่ m คือ monday นะครับมันไม่ถูกต้อง คือการเซตเข็มต่างๆเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งคือ0ูนย์หนหมดแต่ถ้าเป็นเข็มด้านข้างเนี่ยจะเข้าสู่ในส่วนของเลขตัวอักษรตัวแรกนะครับเอาละกดให้ดูดีกว่าให้กดปุ่มนะครับซ้ายบนอั t โนมัติกดปุ่มขวาบนนะครับเพื่อเลื่อนเข็มกลับไปเห็นไหมสังเกตว่าในวงด้านซ้ายครับมันจะมีการขยับก็ให้ไปที่ซันเลยครับชี้ตรงๆเลยตรงยางโอเค ชี้แบบนี้เลยนะครับการรีเซ็ตเข็มให้เข็มตรงอย่างนี้เลยนะแต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปุ่มขวาบนเออปุ่มขวาบนแล้วก็ปุ่มขวาล่างเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันปุ่มขวาบนเนี่ยมันจะถอยหลังแบบนี้มันจะทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เห็นไหมฮะดูเข็มทางด้านซ้ายมือตรงนี้มันจะวิ่งทวนเข็มนาฬิกาแต่ปุ่มขวาล่างตรงนี้มันจะวิ่งตามเข็มนาฬิกาโมเดลใหม่ๆเนี่ยมันสามารถกดได้ทั้ง2ปุ่มแล้วนี่คือข้อดีนะครับเอาละไปที่ S U ก่อนให้ตรงเลยนะ โอเคผมว่ามันตรงแล้วตอนนี้ซับ,บ,ซบสรุปนะครับถ้าขึ้นซับแบบนี้คือการแก้วงตรงนี้นะครับวงตรงนี้ให้เป็น S U Y นะครับอันนี้คือตรงเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับเพื่อไปแก้ในส่วนของเข็มสั้นและเข็มยาวกดซ้ายล่าง1ครั้งเพรากดซ้ายล่าง1ครั้งครับเข็มมันก็จะวิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันหยุดที่ไหนนะครับถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะต้องหยุดที่ศูนย์นาฬิกากับศนูนย์นาที สักครู่นะครับโอเคตอนนี้มันหยุดที่ประมาณ10นาฬกากับประมาณ37นาทีซึ่งไม่ตรงนะครับต้องรีเซ็ตเข็มใหม่วิธีการรีเซ็ตเข็มครับเพียงแค่เรากดปุ่มมันกดได้ทั้งขวาบนแล้วก็ขวาล่างนะครับเหมือนเดิมขวาบนตรงนี้มันจะเป็นการวิ่งย้อนเข็มนาฬิกาหรือวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมเข็มยาวมันจะวิ่งทวนเลยครับแต่ถ้าเก็บกดขวาล่างครับเข็มมันจะวิ่งตามเข็มนาฬิกา และรุ่นใหม่นี้นะครับถ้าเรากดค้างไว้ประมาณ2วินาทีเข็มมันจะหมุนไปเองเลยนะครับและเป้าหมายของเราคือเลข0.00น,นนะครับให้ทั้ง2เข็มไปที่0.00นนกดค้างไว้อ่าแล้วปล่อยเห็นไหมเข็มก็จะวิ่งไปเองเลยแล้วพอใกล้ใกล้0 0นน้เราก็กด1ครั้งอ่าอันนี้คือผมกดเลยไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรสามารถแก้ได้เราก็กดปุ่มขวาบนเพื่อถอยหลังเข็มกลับให้เข็มไปที่0.00น,นนะครับ โอเคตรงยังขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเลยไปเลยไปต้อง,ต,องต้องประมาณนี้แหละเดี๋ยนะอะประมาณนี้คือตรงแล้วนะครับนี่คือเข็มทุกอย่างตรงหมดแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อออกมาดูกันว่าเข็มสั้นเข็มยาวจะตรงออกับเลขดีตอนแลกนะอันนี้คือผมปรับให้ตรงหมดแล้วนะโอเคคราวนี้มาดูกันว่าเข็มทั้งหมดจะตรงหรือ,อยังนะครับเอาละมาดูกัน ช่วงนี้ก็จะใส่ถุงมือรีวิวนะครับเพราะมือเปื่อยหมดเลยใช้แอลกอฮอล์กับใช้ออล้างมือบ่อยมากนะครับโอเคส6นาฬิก okay. าทีเข็มสั้นเข็มยาวได้ตรงเรียบร้อยแล้วและดนฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับในส่วนของการแสดงวันในสัปดาห์เผื่อเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นนะครับอ่ะนี่เผื่อน,นิ้วมันจะใหญ่ไปการแสดงวันในสัปดาห์วันนี้วันอังคารอ่ะก็แสดงถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สรุปนะครับถ้าในส่วนของเวลานาทีก็ตรงแล้วเดือนและปีก็ตรงแล้วนะครับเข็มสั้นเข็มยาวก็ตรงแล้ว และวงกลมด้านในก็ตรงเรียบร้อยแลวครับนี่เป็นไงวิธีการใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการปรับไม่ยากเลยใช่ไหมลองปรับดูครับลองทําไปช้าๆดูนะครับวิธีการทําไม่ยากเลยนะครับมันเป็นระบบง่ายๆนะครับโอเควันนี้ขอทำไปเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และเจิญที่ต่ดไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ